เล่นเบิ้ลทุกเกมไม่มีท้อใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจคือความฝันพากันถึงสู่เส้นชัยจึงแพ้เป็นสเกมผู้เราก็ไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งพวกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเราช็อปโกเกมคูโรโกทอยช็อปรับพรีออเดอร์สินค้าจากการ์ตูนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกน QR โค้ดอีกแอดไลเซอร์กราบสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เก๋าแต่เราเก๋าเพราะเราคือเก๋าเกมสวัสดีครับผมมาพบกับเก๋าเกมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ฮะเปิดรูปมาเป็นลูกว่าร่าง2อีกแล้วครับผมก็ต้องเป็นรายการพิเศษของเขาอย่างแน่นอนนะฮะกับตามติดชีวิตลูกว่า2 EP ที่10แล้วครับผมโอ้โหเผลอแป๊บเดียวครับผมโอ้โหปั่นไปปั่นมาเนี่ยได้สกิลที่10ของลูกว่าของเราแล้วนะครับผมไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะฮะว่าสกิลที่10ที่ผมอัพให้กับลูกว่าของเรานั้นเป็นสกิลอะไรครับผมไปดูกันเลยฮะ Let's go ครับโอเคครับผมมาดูสกิลที่10กันได้เลยครับผมที่ผมจะอัพให้กับลูกว่าของเรานะฮะเป็นสกิลที่อยู่ในเลเวล D-Dog 5อยู่ข้างบนสุดอย่างนี้เลยครับผมนั่นคือท่านี้เลยครับผมแฟตรับบอลนั่นเองครับผมท่านี้นะฮะเรากดขอบอลจากเพื่อนนะผมพอได้บอลปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถแดดไปด้านใดด้านหนึ่งเพียงครั้งเดียวนะครับผมแล้วจะทำไงให้ได้2ครั้งก็ต้องไปอัพอีกท่านะอันนี้คือเป็นทางผ่านไปแฟตรับบอล2ครั้งนั่นเองครับผมทำไมถึงต้องเป็นสกิลนี้ครับผมมองว่าตัวอย่างลูกว่าเนี่ยเป็นตัวที่ชุดกลางได้แม่นมากๆครับผมถ้าเราอัพท่านี้แล้วฮะเราจะสามารถแดดได้ถึง3ครั้งเลยทีเดียวครับผมโอกาสที่ศัตรูจะล้มเนี่ยก็มีมากขึ้นด้วยแล้วโอกาสที่ศัตรูจะหลงเนี่ยว่าเราจะแดดจังหวัดไหนชุดจังหวัดไหนดังจังหวัดไหนเลยอัพจังหวัดไหนเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อเกมบุกมากๆเลยครับผมไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันในแรงได้เลยครับผมว่าผมอัพท่านี้ไปแล้วจะเกิดประโยชน์ได้สักแค่ไหนครับผมไปดูได้เลยครับผม Let's go ครับโอเคครับผมมาดูการแข่งขันในแรงได้เลยครับผมทีมผมก็ทีมมากิชินอิจิครับผมเป็นพอยการ์ดนะฮะมีฮานากาตะร่าง2เป็นเซนเตอร์ครับผมแล้วก็ลุคโควาครับผมร่าง2ที่ผมเล่นนะฮะเป็นตัวทำคะแนนหลักของทีมครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะมีสกุลงีร่าง2เป็นเซนเตอร์จะเป็นครับผมมีคิโยตะเป็นตัวทำคะแนนวงในฮะแล้วก็ฟูจิมะเป็นการ์ดจ่ายเช่นเดียวกันครับผมแข่งกันที่สนามส่วนสาธารณะอันเขียวกจีครับผมมาดูกันได้เลยว่าผมอัพท่านี้มาแล้วจะทำให้ลุคว่าเล่นง่ายสักแค่ไหนครับผมมาดูการจับบอลกันก่อนนะจังหวะนี้ใครจะได้บอลไปครับผมจำไปแล้วอุ้ยฮานากาตะได้บอลนะผมส่งให้กับมากิแดดคืนมาที่ผมแดด3ครั้งแล้วก็หลอกให้กับฮานากาตะครับผมฮานากาตะส่งให้กับมากิส่งให้ผมแดด3แล้วก็หลอกเลยอัพเลยครับผมนี่เลยครับผมอุ้ยมันสร้างโอกาสสร้างจังหวะนะฮะให้กับลูกว่าในการทำแต้มง่ายขึ้นมากๆเลยครับผมดูกันต่อฮะจังหวะนี้อูจิมะทำไงสเตปตรงกลางหลอกให้กับสกุลิคืนมาที่คิโยตะคืนมาที่ฟูจิมะรอให้คิโยตะยึกหนึ่งครั้งยังไงดังโดนหูกว่าบอกไปครับผมหูแต่สกุลิยังเก็บบอลไม่ได้แล้วยังไงฟูจิมะหูจะเฟดชูดฮะโดนมากิตบอีกหนึ่งรอบครับผมลูกว่าเก็บบอลได้หูส่งจะให้มากิโดนตัดบอลกลางทางเฉยนะฮะแล้วยังไงส่งให้กับคิโยตะดังอีกแล้วโอ้โหฮานากาตะออกมานะฮะนอกห่วงเกินไปครับผมตามมาแล้ว2-2ฮะฮานากาตะส่งให้กับมากินะฮะมากิแดดให้กับผมแดด3ครั้งนี่เลยครับผมแล้วก็กรอบท่าเฟดของฟูจิมะเลยครับผมมันสร้างโอกาสมากๆแล้วฮะอย่างเมื่อกี้ฮะเขาแบบโดนหลอกโดดกันทั้ง2คนเลยครับผมจังหวะนี้สกุลิดังไม่ลงแล้วก็นั่งหงายลงไปอีกรอบนึงครับผมพอโดดปุ๊บเนี่ยผมก็กดเฟดนะฮะมันสร้างโอกาสได้ทำแต้มได้ง่ายมากๆเลยฮะท่านี้นะครับผมยังไงรับบอลแล้วแฟดมาอีกแล้วแล้วทำยังไงดูจังหวะก่อนนะฮะส่งให้กับมากิคือมาที่ฮานากาตะคือมาที่ผมแดดแล้วก็ชูตเลยครับผมเรียบร้อยนี่แหละครับผมนี่พอเขารอจังหวะ3เขาก็ไม่โดดตามนะฮะผมก็เลยแบบกระโดดชูตตรงจังหวะ2เลยนะฮะนี่ฮะดูกันต่อครับผมไงคิโยตะยึกแล้วนะฮะส่งให้คิโยตะโอ้ดังเลยครับผมฮานากาตะนิ่งไปหน่อยครับผมไม่เป็นไรถ้าเอากันใหม่ครับผมมากิให้กับผมแดด3แล้วยังไงหลอกหนึ่งครั้งแล้วก็กบท่าดังคิโยตะเลยครับผมนี่นะฮะนอกจากไม่ทำแต้มแล้วยังแบบแดดหลอกได้ด้วยครับผมทำให้สกุลิเงี้ยกระโดดไปก่อนนะเมื่อกี้ฮะแล้วก็ดังอีกรอบหนึ่งจังหวะนี่โอ้โหสกุลิรีบาวได้อยู่ฮะส่งให้ครับ
นายฟูจิมะหลอกให้กับพี่โยตาโอ้โหรอบนี้นายโยตาไม่หลงตกปิ้วเลยครับผมแล้วยังไงส่งให้กับฮานาโอริอุกังไปเลยครับผมโอ้โหนำแล้ว56นะครับผมพี่โยตาได้บอลให้กับสโกลิงีกระโดดได้ไปด้านข้างชูตเรียบร้อย50นะฮะต่อตามมาแล้วฮะ8ต่อ10ครับผมดูกันต่อนะฮะฮากาตะได้บอลส่งให้กับมากีแดดติดครับผมส่งให้กับผมแล้วก็ชูตเลยครับผมเรียบร้อยนะฮะนะฮะจังหวะ1บ้างจังหวะ2บ้างจังหวะ3บ้างครับผมดูกันต่อครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมจ่ายบอลแบบหูคิดได้พาสเลยโอปิจิมะส่งปุ๊บเนี่ยเลยอัพปั๊บเลยครับผมดูกันต่อมากี่ส่งให้กับฮานาคือมาที่ผมแดด3แล้วก็ยังไงแล้วก็หลอกให้โดดอีกแล้วครับผมแล้วก็ดังซ้ำไปครับผมหัวปูเลยฟูจิมะของเราครับผมฟูจิมะแดดชุดหูโล่งๆเรียบร้อยครับผมตามมาแล้ว12 14ครับผมดูกันต่อนะฮะเหลือเวลา2นาทีครับผมมากี่แดดให้กับลูกว่างผมแล้วก็ยังไงชุดเลยครับผมจังหวะ3ครับผมเล่นง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมพอแล้วฮะอัพท่านี้แล้วนะฮะแล้วยังไงจังหวะนี้ให้กับคิโยตะคือมาที่สกุลากิให้กับฟูจิมะแล้วก็ให้คิโยตะทำไงเฟดออกลงไม่ลงไป3แต้มครับผมแล้วก็สกุลากิโอ้โหเย็นติดังไปเลยครับผมโอ้โหดูกันต่อนะฮะให้กับมากีแดดให้กับผมแดด1แดด2แดด3ยังไงแล้วก็หาโอกาสอยู่ให้กับมากีนะฮะแล้วก็ให้กับอนากาตะแดดให้ผมแล้วก็ยังไงก็ท่าของโยตะแต่ไม่ลงครับผมแล้วก็สกุลินีรีบาวไม่ได้ครับผมส่งให้กับฟูจิมะฮะต้องออกเส้นกันครับผมจังหวะนี้ทำไงยังไงหมุนแล้วก็ลองให้กับสกุลินีทำไงครับผมทำไงให้กับฟูจิมะแดดชูดอีกแล้วครับผมไม่ลงรอบนี้นะฮะโอ้ลูกว่ารีบาวได้ส่งให้กับมากิน้องๆฮะแล้วคืนมาที่ลูกว่ารับบอลชูดเลยครับผมแต่ไม่ลงแต่ทิปอินได้อยู่ครับผมโอ้โห18-14นะครับผมดูกันต่อฮะฟูจิมะทำไงหมุนเข้าไปให้กับสกุลินีชูดลงโล่โอ้ย18-16แล้วครับผมตามมาติดๆแล้วนะฮะไอ้ลูกว่าได้บอลนะส่งให้กับมากีดัดให้กับฮานาเปิดอันติเรียบร้อยครับผมตอนนี้ห่างอีกแล้วครับผม20-16นะฮะดูกันต่อฟูจิมะทำไงดัดให้กับสกุลงีดัดไปโดนโอ้ยแต่ไม่ลงนะฮะฮานารีบาวได้ครับผมแล้วก็ให้มากิส่งให้ผมดัด3ครั้งแล้วทำไงกระโดดเฟดเลยครับผมเรียบร้อยฮะเป็นการก๊อปท่าคิโยตะมาครับผมโอ้โหพอเขากระโดดปุ๊บเนี่ยเราถอยห่างแล้วไม่มีใครรบกวนเลยครับผมดูกันต่อจังหวะนี้ให้กับคิโยตะดังโดนตบอีกแล้วครับผมฮานาจ้องอยู่แล้วนะฮะให้กับมากิคือมาที่ผมแดดเลยแล้วก็เลย์อัพไวเลยครับผมโอ้โหนี่ฮะเท่ากับว่าระหว่างเราจะมีการสร้างจังหวะถึง3จังหวะนะฮะตอนแรกเนี่ยเรามีแค่2นะเขาอาจจะเดาทางได้นะไม่1ก็2เนี่ยแต่พอเรามี3เนี่ยมันเท่ากับว่ามันสร้างจังหวะครั้งที่3ขึ้นมาเนี่ยมันต้องเดาหมดเลยนะครับผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะท่านี้นะตอนแรกคิดว่ามันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรนะแต่พออัพแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มากดูนี่ฮะติดครับผมส่งให้กับมากิแดดให้กับผมแดดยังไง3แล้วก็เฟดอีกแล้วครับผมเรียบร้อยครับฟูจิมะถึงกับหัวใจให้เลยครับผมดูกันต่อครับผมเหลืออีกประมาณครึ่งนาทีครับผมฟูจิมะคว้าง3แต้มโยนแล้วครับผมจังหวะนี้เงือตกกันทั้งทีมนะฮะแล้วยังไงฟูจิมะเอาไงฟูจิมะเอาไงจะคว้างไหมคว้างอีกแล้วครับผมแล้วก็มานารีบาวได้ฮะส่งให้กับมากินแล้วนอกชูดบ้างครับผมลงไหมไม่ลงวุ้ยสกุลงีฮะให้กับเคียวตะคืนมาที่สกุลงีกระโดดชูดไม่ลงแล้วก็อันติไปนี่โอ้โหดูกันต่อครับผมหัวใจแล้วครับผมมากิให้กับฮานาแหวกเข้าไปให้กับมากิให้กับผม1 2แล้วก็ยังไงถอยหลังเฟดเพื่อกระโดดมาตรงที่ฟูจิมะพอดีฮะดีที่ฮานากาตะครับผมที่กินเข้าไปได้นะฮะเลยอีก6วินาทีครับผมคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับผมจังหวะนี้เข้าไปดังจบเกมไปเลยละกันครับโอ้มาเหลืออีก4วินาทีครับผมผมส่งให้กับมากิชูตไปเลยโล่งลงมั้ยไม่ลงครับผมไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผม Let's go ครับโอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมทีมผมก็ชนะไปสกอร์28-22ครับผม MVP เป็นของลูกคู่ว่าครับผมทำได้ถึง20คะแนนเลยทีเดียวครับผมอย่างที่บอกนะฮะท่านี้ครับผมจำเป็นมากๆเลยตอนแรกคิดว่ามันไม่จำเป็นนะแต่พออัพไปแล้วครับผมมันสร้างจังหวะสร้างโอกาสในการทำแต้มได้ง่ายขึ้นครับผมจากตอนแรกมีแค่2จังหวะเนี่ยเขาพอเดาได้ใช่ไหมว่าจังหวะ1หรือจังหวะ2เนี่ยแต่พอเพิ่มมาสัก3จังหวะอย่างนี้ครับผมโอ้โหทำแต้มได้สบายๆเลยครับผมแนะนำให้อัพเลยครับผมกับ
ารับบอลแฟตอันแรกก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปต่อรับบอลแฟต2ครั้งนะครับผมท้ายนี้ก็ขอคุณที่ติดตามชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมกับการพามาดูรายการพิเศษของลูกว่ากับตามติดชีวิตลูกว่าร่าง2ครับผม EP ที่10แล้วก็ผมเท่ากับว่าได้สกิลที่10นั่นเองครับผมท้ายนี้อย่าลืมชมกันมากดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันแล้วนะครับวันนี้เก่าเกมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ